ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราก็เช่นเคยนะครับผมทวีศักดิ์ของเผากับนุชฟอร์ไลท์นะครับอันนี้นะครับเราได้ติดตามเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์นะครับที่เขาว่าดีนะครับโอ้โหยืนยาวมาตอนนี้ก็เกือบ5ปีเต็มๆนะครับแล้ววันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเกษตรกรนะครับท่านนี้นะครับทำนาอยู่ที่นครสวรรค์นี้นะครับปรากฏว่าข้าวเขาดีมากนะครับเขาใช้นุชฟอร์ไลท์มานะครับดีมากแล้วเขาประทับใจนะครับก็เลยมาติดตามให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้มาพบกับเกษตรกรโดยตรงซึ่งยืนอยู่ข้างๆเรานี่แล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพึ่งนะคะกับโยค่ะอยู่ท่าไม้ค่ะหมู่บ้านเลขที่31/2หมู่4นะคะตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณรู้จักได้ยังไงครับคุณพึ่งค่ะพอดีว่าย่าค่ะเขาเป็นตัวแทนอยู่ที่พนงนะคะค่ะแล้วหนูเห็นเขาใช้กันดีก็เลยเอามาใช้มั่งค่ะเขาแนะนำมาค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะชื่ออะไรนะครับชื่อบรรเย็นอยู่ที่ไหนฮะอยู่พนงนะครับแล้วทำไมมาแนะนำมาแนะนำให้หลานใช้ครับใช้นูตฟลายแล้วเขามาใช้กับข่าวเขาดีจัดเลยจ้ะเหรอนะครับมาถึงคุณพึ่งค่ะนะครับตรงนี้ใช้นูตฟลายมาค่ะอันนี้คือเที่ยวที่2แล้วนะคะเมื่อก่อนเป็นยังไงคือลองเล่าบ้างเมื่อก่อนก็ดีค่ะใช้ดีแต่ว่าแบบว่าไม่ได้ให้มาที่นี่เนาะมาดูค่ะแต่พอมาครั้งที่แล้วก็ได้ตั้งนา10ไร่นะคะได้ข้าวเกือบ11เกียนนะคะ10ไร่เกือบ11เกียนค่ะนั่นก็ประทับใจแล้วใช่ประทับใจแล้วค่ะก็เลยหันมาใช้อีกครั้งนึงค่ะอยากรู้ว่าจะดีจริงอย่างเดิมมั้ยมาใช้อีกครั้งนึงเราก็รู้ว่าข้าวเราดีมั้ยดีมั้ยดีค่ะดีมากแล้วก็ครับประทับใจและปลื้มมากเลยค่ะข้าวออกรวงใหญ่ค่ะสวยนะครับสวยมากเลยค่ะครับตอนนี้คุณพึ่งตอนแรกเลยเนี่ยคุณใช้อะไรบ้างตอนแรกเลยนะคะที่เราหว่านข้าวไปปุ๊บเราก็เริ่มใช้สูตร1ก่อนเลยเพราะเราจะฉีดยาคุมค่ะข้าวได้7วันแล้วใช้สูตร1สูตร1ผสมอะไรมั้ยบวกเกลือเลยมั้ยค่ะบวกด้วยค่ะใช้เยอะมั้ยใช้อัตราเท่าไหร่ใช้เกลือ5 5cc อ่ะค่ะ 5cc อย่าง 5cc ค่ะก็หมายความว่าถัง200ลิตรนี่คุณใส่ไปเท่าไหร่นะใส่ไป50ค่ะ50อย่างละ50ค่ะต่อ1ถัง200ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นค่ะแล้วเป็นยังไงข้าวหลังจากที่ฉีดแล้วใช่ค่ะเราก็เลยลองมาดูว่าไอ้ข้าวเราเป็นยังไงดูแบบของคนอื่นเค้าเหลืองนะคะแต่ของเราเนี่ยเขียวดีค่ะแล้วข้าวก็ขึ้นแบบไม่มีแหว่งไม่มีนั่นเลยค่ะเสมอเลยทั่วนาเขียวมองไปต้นแล้วดูเขียวดีอย่างเงี้ยดูเขียวอันนั้นคือฉีดยาคุมฉีดยาคุมเที่ยวแรกนะคะพร้อมเลยใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นมาอีกประมาณสัก25หรือ30วันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงฉีดอะไรอีกแล้วก็ฉีดอีกเที่ยวนึงค่ะสูตรหนึ่งนี่แหละค่ะสูตรหนึ่งตัวนี้ใช่ค่ะกับเกลือล่าเนี่ยค่ะเกลือล่านะครับแล้วก็ยาทั่วไปด้วยแมลงฆ่าแมลงทั่วไปใส่ยาฆ่าแมลงด้วยนะครับแล้วใส่เยอะไหมอัตราเดิมไหมอัตราเดิมค่ะอัตราเดิมนะครับแล้วข้าวเป็นยังไงช่วงนั้นข้าวก็เริ่มแตกกอบ้างแล้วค่ะตั้งต้นดีอะไรเงี้ยตั้งต้นดีแต่กอใช่แล้วข้าวเขียวดีไหมข้าวเขียวดีค่ะมองไปข้าวเขียวดีแล้วเรื่องรากล่ะที่บอกรากจะแตกขึ้นมาเป็นแขนงขาวๆเลยนะคะจะไม่เหมือนนาที่เขาไม่ได้ใช้เราไม่ได้ว่าคุยเนาะแต่เราอยากให้มาดูเองอย่างนาที่เขาไม่ได้ใช้มันก็คือปกติอย่างก็มีแบบเพื่อนบ้านเนี่ยพ่อนาอยู่ติดถนนเขาก็มาถามบอกว่าใช้ยาอะไรเราก็บอกว่าใช้นูฟอไลท์ว่างี้เนาะมันจะแตกแล้วก็แบบขาวขึ้นที่รากเลยค่ะต้องมาดูเองเนาะเห็นรากเลยใช่ไหมใช่มองไปที่รากอย่างเงี้ยแล้วข้าวนี่ขาวเพราะว่าเขียวเขียวค่ะเขาถามว่าใช้ปุ๋ยแล้วเราบอกว่าใช้แต่เราใช้ไม่เยอะเราใช้นิดหน่อยแต่เราใช้ยาฉีดว่านี้เป็นฮอร์โมนฉีดอย่างเงี้ยเนาะของนูฟอไลท์ใช่ค่ะของนูฟอไลท์อันนั้นฉีดไปครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะเห็นข่าวว่าประมาณ50เท่าไหร่50กว่าวัน50กว่าวันประมาณ55วันนะคะแล้วคุณมาใช้สูตรอะไรฮะก็เริ่มใช้สูตรตรงนี้นะคะสูตร2สูตร2เนี่ยค่ะตัวนี้นะฮะบวกตัวนี้มั้ยเกล้ามั้ยค่ะใช้เหมือนเกล้านี่นะอันนั้นด้วยค่ะใช้เยอะมั้ยใช้เยอะมั้ยปริมาณเท่าเดิมนะปริมาณเท่าเดิมก็ 5cc 5cc ก็คือ50 cc ใช่ต่อ1ถังใช่นะครับ2อย่างนะครับก็รวมกันไปค่ะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข้าวเป็นไงตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะตั้งท้องแล้วตั้งท้องแล้วใช่มั้ยใช่รอบนี้ตั้งท้องแล้วต้นเริ่มคมนะคะเริ่มตัวเพลขึ้นมาเริ่มนี้แล้วที่สุดนะคะสุดเริ่มคมคมมาเริ่มต้นคมแล้วค่ะแล้วเรามาฉีดเที่ยวมั้ยเราฉีดเที่ยวนะคะฉีดเที่ยวฉีดสองอีกเที่ยวนึงค่ะเที่ยวแรกค่ะกับเที่ยวแรกอีกเหมือนเดิมครับตอนนี้ข้าวออกแล้วออกแล้วค่ะเริ่มออกแล้ว
ครับแล้วเป็นไงออกดีไหมออกดีค่ะออกดีแต่เราต้องฉีดครั้งนะคะเวลาข้าวที่ได้อายุประมาณสักอีก10วันสมมติอีก10วันใกล้จะได้เกี่ยวอะไรเงี้ยเนาะอ๋อก็คือหลังคือโปรยลวงโชยลวงค่ะต้องฉีดโชยลวงอีกทีนึงโชยลวงครับสูตร2เนี่ยเราใช้2 3ครั้งแต่สูตร1เราใช้2ครั้งก็2ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ5ครั้งถึง6ครั้งนะคะอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ85วันค่ะย้อนไปนิดนึงนะครับตอนที่เรามาฉีดตอนข้าวปลูกเรียมันเป็นยังไงออกสม่ำเสมอออกสม่ำเสมอดีค่ะมองไปในขาวเลยค่ะขึ้นต้นข้าวเนี่ยกลมขาวสม่ำเสมอรวงใหญ่ดีไหมข้าวรวงใหญ่ค่ะแล้วก็แบบมาจับรวงเหมือนน้ำหนักข้าวมันดีนะที่รวงแบบออกดีครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าข้าวออกเนี่ยครับใครผ่านไปผ่านมาแล้วมันติดถนนด้วยใช่ไหมใช่ใช่เขาทักค่ะเขาถามว่าใช้ยาอะไรบอกอ๋อเนี่ยเราก็ใช้แต่เนี่ยสูตร2ด้วยมันจะมี3ตัวค่ะยาจะมีเคียร่านูฟาไลสูตร1แล้วก็สูตร2ได้เนาะตอนที่เราที่ออกเสมอหรือว่าตอนแรกเราไม่ได้มาถ่ายจ้าไม่ได้พอดีเพราะเราไม่รู้ใช่ไม่ได้บอกทางนั้นด้วยเนาะเพิ่งมาบอกกันตอนข้าวจะเกี่ยวเองใช่ค่ะเพราะว่าเห็นข้าวรวงใหญ่ค่ะเหมือนข้าวที่แล้วข้าวที่แล้วก็ใช้นะคะข้าวที่แล้วนะใช่แล้วเป็นไงตอนนี้ข้าวเป็นไงดีมากเลยค่ะดูสิคะเนี่ยรวงใหญ่มากเลยด้านหลังด้านหน้านะครับรวงเป็นชั้นๆเลยค่ะเนี่ยแล้วตอนนี้หน้านี้เริ่มอากาศแล้งเลยไงไม่ค่อยมีใครได้ดีแบบนี้อ๋อรุ่นนี้ใช่รุ่นนี้ค่ะส่วนมากจะแบบแล้วมองไปข้างหลังนี่เป็นไงเสมอเลยเนาะเสมอค่ะแล้วไม่รกด้วยนะคะไม่รกเนาะมองไปมีแต่ต้นข้าวทุกแสดงคนทำอันนี้ไม่ได้คุยค่ะเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงค่ะดูได้เลยค่ะหญ้าก็ไม่ค่อยจะมากวนด้วยเพราะเนี่ยต้นแก่งดีค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าคนดูแลดีใช่ใช่ค่ะดูแลมันอยู่ที่ยาด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้โฆษณาแต่เรื่องจริงค่ะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะคือครั้งที่แล้วนี่ใช้มาแล้วใช้มาแล้วค่ะ1ครั้งแต่คือว่ายังไม่ได้ติดยังไม่ได้บอกกับย่าเนาะว่าข้าวเราดีอะไรเงี้ยเนาะครับเราก็เลยว่าอ่ะลองอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้ครั้งที่2เราถึงให้มาคือมั่นใจว่าจะใช้มั่นใจก็เลยให้มาดูกันอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ว่าใช้แล้วดีกินนากี่ไร่นะเนี่ยอันนี้10ไร่ค่ะ10ไร่แล้วคราวนี้เป็นงานดีกว่าคราวที่แล้วไหมดีค่ะดีคราวที่แล้วก็เกือบ11เกียร์นะคะแต่คราวนี้ก็ดีค่ะดีนี่ขนาดน้ำจะดีกว่าคราวที่แล้วอีกด้วยนะคะเนี่ยแล้วเรียบอย่างเงี้ยเนาะค่ะเรียบเลยค่ะเนี่ยแล้วอย่างงี้มันเม็ดสวยใสดีไหมฮะใสค่ะอย่างเงี้ยเม็ดใสค่ะเม็ดใสดีนะครับทั้งหลังน้ำหนักก็ดีค่ะเนี่ยน้ำหนักดีเนาะแล้วจะเกี่ยวเมื่อไหร่เกี่ยววันนี้ว่าจะเกี่ยววันนี้ละค่ะเนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ807วันค่ะเกินมา2วันแต่ข้าวอันนี้มันได้ถึง90วันนะคะถ้าจะปล่อยไว้อ่ะครับแต่ว่าเราก็เลยอยากเกี่ยวก่อนเพราะน้ำหนักมันดีเอาน้ำหนักนะครับอย่างนี้ภูมิใจไหมวันนี้ภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยนี่สาวเห็นโทรคุยยังไงมาถ่ายเคสได้ใช่ให้มาถ่ายเคสนี้ค่ะเพราะว่าใช้2หนแล้วค่ะ2หนแล้วเนาะค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามวันนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูค่ะนะครับสำหรับคุณพึ่งนะครับคุณโยเนี่ยนะครับมีอะไรจะบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเดี๋ยวจะบอกว่านูฟอร์ไลท์เนี่ยเขาดีจริงๆนะคะอยากให้ดูแล้วก็ลองซื้อไปใช้ดูค่ะค่ะเพราะว่าหนแรกเราก็ลองมาแล้วนี่คือหน2แล้วค่ะเราถึงให้มาถ่ายเคสนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าดีจริงๆอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทำเคสนี้ให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์นะครับก็คือเราติดตามมาตั้งแต่ผลงานของนูฟอร์ไลท์เนี่ยปีที่5แล้วนะครับนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับจากพี่น้องเกษตรกรนี่จากปากจากใจเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนูฟอร์ไลท์แล้วประทับใจนะครับในวันนี้ก็มาเผยแพร่ให้พี่น้องได้ชมกันกับสำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับเรามาทำการถ่ายทำที่อำเภอชุมแสงตำบลท่าไม้นะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมสวีศักดิ์องเผานะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับสินค้าของนูฟอร์ไลท์นะครับ5ปีเต็มๆยืนยันการันตีว่าสินค้าเป็นไงฮะดีจริงๆมั้ยดีจริงๆค่ะดีจริงๆค่ะสำหรับผู้แนะนำเป็นไงภูมิใจมั้ยวันนี้ภูมิใจเพราะข้าวดีมากๆเลยติดตามมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ปีแล้ว5ปีเหมือนกันก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับไว้เบอร์โทรจำได้มั้ยฮะเบอร์โทร083-871-8401เบอร์นี้แน่นอนคุณพึ่งมีเบอร์ไหมค่ะมีเบอร์นะคะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามมาติดต่อได้นะคะ080-046-7258ค่ะถ้าอยากเจอตัวจริงมาที่ไหนอยู่มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอำเภอชุมแสงตำบลท่าไม้ค่ะอยู่ท่าไม้เลยค่ะหมู่บ้านท่าไม้อยู่ข้างวัดเนี่ยเลยวัดข้างมาอยู่ข้างวัดไป1กิโลค่ะถึงแฟนชื่ออะไรนะแฟนชื่อโยค่ะแล้วหนูก็ชื่อพึ่งค่ะชื่อพึ่งนะค่ะตามเบอร์นี้เลยพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาดูมาเยี่ยมมาหาที่บ้านได้เลยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ